วัสดีครับวันนี้พบกับผมจ๊อบอีกครั้งนะครับกับรายการ Froz Club ครับสำหรับคนรักสลาลมครับต้องบอกผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านช่วงสงกรานต์มาแล้วเนี่ยทุกคนคงจะสนุกสนานกันอย่างชุ่มหน้าแต่ก็ต้องระวังในส่วนของฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดออกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการแข่งขันThailand Slalom Series นะครับผมประจำปี2011ครั้งที่2นะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีนักสเก็ตจากต่างประเทศมากมายมาเยี่ยมชมกันเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นเราขอให้นักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันในส่วนวิดีโอวันนี้ดีกว่าสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอการแข่งขันจากอีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งมีความตื่นเต้นเนี่ยเรียกได้ว่าพอๆกันกับการแข่งขันที่เราจะจัดขึ้นนะครับเร็วๆนี้เลยนั่นคือการแข่งขันในส่วนของ Battle Moscow ประจำปี2011นั่นเองครับผมซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกว่าเฉพาะนักสลาลมระดับเซียนเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แต่ว่าฝีมือเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเก่งขนาดไหนผมวานให้ผู้ชมเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมทุกท่านหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ไปชมวิดีโอของ Battle Moscow กันไปแล้วเรียกได้ว่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเห็นเต็มๆด้วย2ลูกตาของตัวเองเนี่ยขอแนะนำให้มารอชมกันดีกว่านะครับในงานการแข่งขัน Thailand Slalom Series นะครับผมครั้งที่2ที่เราจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเดือนหน้าวันที่6 7 8นะครับผมใครที่สนใจก็มาชมกันได้ส่วนรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา frozwheels.com กันเลยนะครับผมสำหรับในรอบต่อไปถ้าเกิดว่าผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลุยกันต่อครับกับช่วง Sketch Request ครับผมม
าต่อกันในช่วงของ Sketch Request นะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีกดข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันรูปแบบการเล่นฟรีสไตล์สลาลมประเภทต่างๆมาให้ผู้ชมได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวกันในส่วนของการแข่งขันที่จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับการแข่งขันเฉพาะในส่วนของฟรีสไตล์สลาลมนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะครับได้แก่ฟรีสไตล์สลาลมแบบเดี่ยวฟรีสไตล์สลาลมแบบทีมแล้วก็สปีดสลาลมนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากฟรีสไตล์สลาลมนะครับประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่พวกเราเนี่ยแข่งขันกันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องเล่นนะครับการรูปแบบของสลาลมเข้าไปในไลน์โคนนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด3ไลน์ด้วยกันได้แก่50 80 120นะครับผมซึ่งนักกีฬาเนี่ยจะมีเวลาในการแข่งขันแต่ละรอบประมาณ80ถึง100วินาทีนะครับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องเลือกเพลงของตัวเองนะครับเพื่อใช้ประกอบการเล่นโดยกรรมการนะครับจะให้คะแนนหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเล่นจบแล้วซึ่งจะให้คะแนนในส่วนของความยากของท่าความต่อเนื่องของท่าความสวยงามของท่าในแบบหลายมุมมองนะครับผมในส่วนของการแข่งขันประเภทที่2ก็คือสปีดสลาลมนั่นเองนะครับผมสำหรับสปีดสลาลมเนี่ยเป็นการแข่งขันที่เราจะเน้นความเร็วเป็นหลักนะครับผมเพราะว่านักกีฬาเนี่ยจะต้องใช้ท่า one foot หรือว่าการทรงตัวเป็นขาเดียวเนี่ยเข้าไปในไลน์80เซนติเมตรจำนวน20คนนะครับผู้เข้าแข่งขันที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับจะถูกคัดเลือกนะครับให้เข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ KO basic หรือว่าการแข่งแบบแพ้คัดออกนั่นเองนะครับผมโดยที่ผู้เข้าแข่งขันที่วิ่งชนะได้2ใน3ของแต่ละยกนะครับผมแล้วก็จะไต่สายขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาผู้ชนะนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นการแข่งครั้งนี้ต้องบอกได้ว่านอกเหนือจากจะใช้ความชำนาญของท่าแล้วจะต้องใช้สมาธิและในอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับผมและแบบที่3ก็คือการแข่งฟรีสไตล์สลาลมแบบทีมนะครับผมจะประกอบไปด้วยนักสเก็ตนะครับ2คนขึ้นไปนะครับผมซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะ3คนหรือ4คนยังไงก็ได้นะครับผมซึ่งกติกาการแข่งขันก็จะคล้ายๆกับฟรีสไตล์สลาลมประเภทเดียวนะครับผมแต่ว่าเราจะเน้นเพิ่มเข้าไปในส่วนของความอาร์ตความเข้าจังหวะความพร้อมเพรียงของท่านะครับในแต่ละระหว่างคนซึ่งการแข่งขันในรูปเนี่ยเราจะเพิ่มเวลาให้ด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาเพื่อที่เราจะสามารถเพิ่มความตื่นเต้นหรือว่าลูกเล่นเข้าไปในการแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นการเต้นประกอบจังหวะการแอคติ้งนะครับผมใส่แอคชั่นรูปแบบต่างๆนานาซึ่งเรียกได้ว่าการแข่งขันประเภทนี้ก็เป็นอีกการแข่งขันหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับผมซึ่งผมก็ต้องขอบอกผู้ชมทุกท่านก่อนว่านักกีฬาครับคนไหนที่เห็นการแข่งขันประเภทพวกนี้สนใจแบบไหนนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีว่าการแข่งขันแต่ละรูปแบบนั้นย่อมไม่เหมือนกันและก็ใช้เวลาการเตรียมตัวไม่เท่ากันนะครับผมก็ขอให้นักกีฬาทุกท่านเตรียมตัวกันให้พร้อมเพื่อที่เราจะมาเจอกันครับผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับเข้ามาเจอกับพวกเราได้เพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วกับการแข่งขันนะครับ Thailand Slalom Series ประจำปี2011ครั้งที่2ที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมวันที่6 7 8นะครับพฤษภาคมเดือนหน้านี้นะครับผมซึ่งพวกเราเนี่ยจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นอย่างอุ่นหนาฝากข้างเองเลยครับรวมทั้งผมด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อนะครับได้ที่ www.frozwheels.com เลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆจากที่นี่แห่งนี้นะครับผมร้านสเก็ตชั้นจีเซนต์มันพาซ่าแจ้งวัฒนะด้วยนะครับผมรวมทั้งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราห้างหุ้นส่วนจำกัดสเก็ตพลัสเซนต์มันพาซ่าแจ้งวัฒนะการบินไทยร็อกอินเตอร์ฟ้าและ www.frostnews.com นะครับผมสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการรวมทั้งแนะนำนักสเก็ตฝีมือดีและส่งคำถามเข้ามาร่วมกันกับช่วงสเก็ตเวิร์คเฟสนะครับผมก็สามารถติดต่อไปได้ที่อีเมลอเดรสของเราข้างล่างนี้เลยนะครับผมรวมทั้งแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ด้านบนเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจ๊อบคงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายการ Froz Club ครับสำหรับคนรักสลาลมได้นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้